เจ้านางบัวนวลเป็นธิดาในเจ้าก้อนแก้วอินทแหลงเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในราชฐานกับเจ้านางบัวทิพน้อยนางฟ้าองค์ที่6เจ้านางได้กำเนิดโอรสธิดา2องค์คือเจ้านางบัวนวลและเจ้ายอดเมืองท่านเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองเชียงตุงจากนั้นก็เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่พม่าจึงกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2จึงหยุดเรียนเจ้านางบัวนวลเป็นสตรีที่เก่งและเดินทางมาแล้วรอบโลกเจ้านางเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของสถานทูตพม่าในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา2ปีครึ่งจากนั้นเจ้านางก็ย้ายไปทำงานที่สถานทูตพม่าในกรุงปารีสเจ้านางพบกับสามีคือมิสเตอร์โจบอนตันฮาร์ปแมนเมื่อเขาเป็นทหารประจำในสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพประเทศไทยและในปี2502เจ้านางและสามีได้ย้ายไปพำนักที่เมืองลอสอาลามอสในรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาหลานของเจ้าบัวนวลคือเจ้าใจหลวงได้เป็นเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงแทนเจ้าฟ้ากองไทยเจ้าฟ้าองค์ก่อนที่ครองเมืองได้ไม่ถึงปีก็ถูกลอบสังหาร